ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้ครับพ่อลูกเล้งหงจะแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งครับครับเหมือนผมจะพาคุณไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ตลาดปลาเลยดีไหมวันนี้นะหมายถึงตอนนี้นะที่เรายืนอยู่ใช่นี่คือตลาดปลาหรอปะใช่แล้วที่ไหนเนี่ยตลาดปลาญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเดี๋ยวทำไมอากาศมันไม่คุ้นเคยเลยเอ้าคุณเคยไปตลาดปลาซึคิจิกับผมอ่ะเคยไปดีอากาศมันจะเย็นๆหน่อยแล้วก็แบบบรรยากาศดีๆลมโกงๆเราก็คิดว่าเย็นกันแล้วกันเอ้าแล้วนี่ที่ไหนนะซึคิจิที่ไหนเนี่ยไม่บอกอ่ะอยู่แถวๆกรุงเทพชานเมืองนี่เองเอ้าเหรอแต่ร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วเพิ่งเปิดไม่นานแต่ร้านต้นตำรับเขาเปิดมานานมากจะเป็นร้านอะไรตามเราพ่อลูกเลยของไปเลยครับไปคืนนี้อร่อยแน่นอนไปไปเลยฮะเมนูอาหารญี่ปุ่นที่ผมบอกคุณเมื่อสักครู่นี้ว่าร้านนี้ที่ผมจะพามาเนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าเหมือนมานั่งทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ในตลาดปลาของญี่ปุ่นเลยคือเรียกว่า วัตถุดิบสดมากสดไม่สดดูข้างหลังไหนเนี่ยโอ้โหเป็นไงมาอย่างนี้ทุกวันเลยมาสดๆครับผมตรงตรงปลาดิบนี้ทุกวันเลยตรงตรงเลยแล้ววันนี้เราจะแนะนำร้านนี้กับร้านที่ชื่อว่าโทรัสซูชิเทนใช่แล้วครับผมร้านนี้เนี่ยมาเปิดอยู่ที่ถนนบางนากิโลเมตร2นั่นเองโอ้โห อย่างนี้นี่อยู่แถวพระขนงก็มาได้เลยใกล้ๆใช่นะก็ขออนุญาตประกาศเลยนะครับประกาศใครอยู่แถวนี้มาอุดหนุนก็ด้วยนะครับเป็นเมนูเลยดีกว่าเข้ากันเลยครับเมนูของเราในวันนี้ครับเป็นเมนูสลัดก่อนเลยเป็นชิระโอมิกสลัดนั่นเองนี่ครับผมนี่ฮะนี่เป็นจานเด็ดของเขาเลยนะเดี๋ยวต้องคลุกก่อนคุณพ่อคลุกก่อนใช่ไหมโอ้นี่จริงๆแล้วนะนิกเนี่ยขออนุญาตเขาคลุกเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถบอกให้ทางร้านเนี่ยคลุกให้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะสะดวกแบบไหนสลัดจานนี้คุณมาแล้วคุณต้องสั่งจานแรกนะแล้วคุณกินเข้าไปอ่ะคุณจะเกิดอาการหิวขึ้นมาโดยทันทีน้ำย่อยทำงานใช่เหมือนน้ำสลัดเขาเนี่ยมันนั้นพอมันเข้ากับตัวผักแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเรียกน้ำย่อยมันเรียกน้ำย่อยน้ำย่อยอยากโดนอะไรที่มันเหมือนข้าวเหมือนปลาแต่พูดงี้เหมือนอยากจะกินเมนูต่อไปแล้วนะเปล่าอยากจะกินเมนูผักนี่แหละไม่อยากกินเมนูอื่นเลยไม่เลยแล้วดูแววตาไม่เลยไปกุ้งเทมปุระผมเรียบร้อยแล้วไม่ได้อยากกินเมนูอื่นเลยป้าไปเมนูนี้เลยโอเคได้จัดไปเอาแนะนำกันเลยนะครับหลังจากที่เราผ่านสลัดไปแล้วครับผมเมนูต่อไปครับเป็นเมนูชื่อว่าเอบิเทมปุระนั่นเองนี่เลยเอบิก็คือกุ้งนี่ไงเฮ้ไม่แต่ชอบการทอดเขาดูเลยครับเขาทอดมันแต่บอกเลยนะฮะว่าเมื่อกี้ที่ทานแฮมบูราไปแล้วอย่างแรกที่สัมผัสได้คือแป้งกรอบของเขา มันมีรสชาติ คือมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่แป้งอย่างเดียวมันมีทั้งรสชาติที่เขาเนี่ยปรุงเข้าไปเพิ่มที่มันทำให้แมทกับเวลาเราจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยแล้วกินเนี่ยรสชาติมันจะพอดีเคี้ยวเจอกุ้งเคี้ยวเจอแป้งกรอบเคี้ยวเจอเนี่ยโอ้โหมันจะเข้ากันไม่ต้องพูดละกินต่อดีกว่าแป้งกรอบจริงแล้วเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูดังของร้านเขาชื่อว่าเมนูซูชิร้อยหน้าโอ้โหต้องบอกว่าดีใจว่าร้านเขานี่มีซูชิแค่ร้อยหน้าโอ้ทำไมอ่ะบ้าคุณดูสิครับร้อยหน้ายังขนาดนี้เลยถ้าเกิดมีพันหน้ารอลำบากแน่เลยว่ากินไม่หมดแน่นอนไม่หมดถ้าจริงๆนะระหว่างมันมาเยอะๆนี่นะท่านผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมไหมทำไมของมาเยอะๆนะกินไม่รู้จะเริ่มต้นอันไหนก่อนโอ้โหผมก็เลยขอเริ่มต้นด้วยของใกล้ๆตัวก่อนนะสีโชคดีไปที่หยิบอันนั้นทำไมนะคิดว่าเล็งแม่เหมือนกันอันอื่นใช่ไหมมันยังไม่สุดป้ามันมีอันที่สุดกว่านั้นเอาเลยนี่คือปูทาราบะครับผมด้านบนเนี่ยนะฮะท็อปด้วยไข่ปูนิครับผมชอบในการแร่ปลาของเชฟนะหนาดีเป็นหนึ่งร้านที่นิกเชื่อว่านะเขาเนี่ยส่งตรงปลาคุณภาพทุกวันนะอย่างซูชิเนี่ยเขาก็จะมีบางอย่างนะฮะอย่างที่เราเห็นอันนี้อาจจะมาแบบ3วันครั้งหนึ่งหรือว่า2วันครั้งหนึ่ง
แต่ว่าซูชิหลักๆของทางร้านเขาเนี่ยเขาการันตีเลยว่ามาทุกวันเลยเพราะว่ามันมีการเทิร์นออกไปแล้วเขาก็ต้องเอาอันใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อที่ลูกค้าเขาเนี่ยเวลามาใช้บริการเขาจะต้องมีให้ลูกค้าตลอดเวลานั่นเองเราไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าได้จัดไปเพราะว่าเมนูต่อไปนี่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าซาซิมิเซตบีนั่นเองนี่อยู่ข้างหน้าผมแล้วคุณสังเกตอะไรบ้างซาซิมิร้านนี้แปลกมากทำไมฮะร้านอื่นจะมีนู่นนี่นั่นเสียบเยอะแยะไปหมดเลยของเขาไม่มีนะจ๊ะเพราะอะไรอ่ะเขาต้องการความสะอาดของการรับประทานซาซิมิไม่มีอะไรเลยที่มาปะปนอยู่แล้วก็รู้จักกับเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งดีกว่าจัดไปเลยป่ะไม่งั้นเนี่ยเฮียสงตีตายเลยเมนูชื่อที่ชื่อว่าโกเบ A5 สเต็กนั่นเองครับผมนี่มาแล้วครับป้าโอ้โหเสียงโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับอยากให้ทุกท่านได้ยินเสียงนะครับทุกท่านฟังเสียงดีๆนะครับพอแล้วคิดว่าท่านผู้ชมคงได้ยินแล้วล่ะอ๋อนิกนั่งอยู่ตรงนี้นิกได้ยินแล้วแบบต้องบอกว่าเมนูเนื้อเนี่ยนะครับ A5 เนี่ยที่นี่เนี่ยพิถีพิถันมากระหว่างพูดไปกินไปได้ เนื้อ A5 นี่นะครับบางที่เขาอาจจะไปใช้วิธีการเบิร์นไฟอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เขามาแบบกระทะร้อนเป็นสเต็กเป็นการเสิร์ฟแบบสไตล์สเต็กนั่นเอง เราขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่ได้มือสั่นนะครับเนื้อมันเด้ง เนื้อเขาดีมากออกมาเป็นแนว A5 ใช่แล้วก็เป็นแบบมีเดียมใช่แล้วก็เป็นแบบมีเดียมโชว์มีอย่างนึงคือหั่นมาไม่ชิ้นหนาจนเกินไปใช่ครับแล้วองค์ประกอบของจานนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเสิร์ฟมาเป็นหน้าตาของสเต็กนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่มีทั้งผักต่างๆเนี่ยใส่เข้ามามีพอนเซอร์มีมายโยนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้เป็นผักลองดูค่อยกินค่อยกินให้มันรู้ว่ามันเป็น A5 อันนี้เนี่ยคือบอกก่อนนะว่าทางร้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรครับแต่ความโดดเด่นนั้นอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตัววัตถุดิบผมถึงบอกว่าถ้าคุณมาที่ร้านแห่งนี้เมนูนี้คุณต้องสั่งไปกินได้กับเมนูที่ชื่อว่าโกเบ A5 สเต็กนั่นเองถ้ามาแล้วไม่สั่งไปกินเฮียซงตีตายอร่อยจริงสุดยอดแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าของอร่อยที่ร้านโทระเนี่ยเยอะมากมีอะไรต่อครับจัดต่อไปเลยครับต่อไปเป็นสไปเดอร์โรลนั่นเองนี่เลยเป็นปูนิ่มนะฮะปูนิ่มนะฮะเอากันสักนิดนึงนะให้มันรู้หอมปากหอมคอเดี๋ยวนิกแนะนำเมนูต่อไปเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเมนูของเขาเยอะมากๆเลยอีกอันนึงครับอิกะชิโอคาระนั่นเองครับอิกะเนี่ยนะอิกะนี่แหละบอกเลยอันนี้ก็เป็นอิกะที่มันแปลว่าปลาหมึกไงขอโทษคุณไปญี่ปุ่นนะเขาขายเป็นถุงเลยก็จะออกแนวเหมือนปลาหมึกดองอะไรเงี้ยนะเป็นปลาหมึกดองหน่อยก็จะมีรสชาติจัดนิดนึงท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เราแนะนำร้านนี้นะครับคุณรู้จักแล้วร้านเขาตั้งอยู่ที่ไหนมีเมนูอะไรอร่อยบ้างพรุ่งนี้คุณมาอุดหนุนก็ได้เลยครับบอกเลยว่าร้านนี้ที่เราแนะนำมีความอร่อยระดับอลังการสุดยอดไปเลยล่ะฮะและความอร่อยขนาดนี้ก็จะขาดผู้ใหญ่ใจดีไปไม่ได้เลยครับบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับที่ใจดีแนะนำร้านอาหารแบบนี้ครับให้เราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยเดินทางมากินทุกอาทิตย์เลยครับมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียซงตีป้ายท่านผู้ชมหาซื้อถึงได้ที่ Big C Mac Value CJ Express และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยนะครับครับผมอร่อยขนาดนี้แหมจะไม่มอบป้ายเลยก็ไม่ได้เราพ่อลูกเล่งหงขอมอบป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายให้กับทางร้านโทระซูชิสาขาบางนาเลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยเราพ่อลูกเล่งหงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกเลยครับร
รื่องความสะอาดความใหญ่ความอร่อยต้องยกให้โทระซูชิเขาเลยนะครับทางรายการจึงขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยถ้าอยากรู้ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมเป็นยังไงต้องมาชิมให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียซงตีไป